ท่ามกลางความรกชักและอุดมสมบูรณ์ของทิวเขามีเรื่องราวของชุมชนการต่อสู้ความหวังและความผิดหวังรวมทั้งการกลับมาของความหวังที่รอคอยดินอุดมสมบูรณ์ป่าไม้อุดมสมบูรณ์อาหารอุดมสมบูรณ์แล้วก็ถามต่อว่าแล้วไม้เราหายไปไหนก็หายไปสมัยนั่นแหละสมัยสัมปทานบริษัทบอมเบย์เบอร์มาของประเทศอังกฤษแล้วไม้สักใหญ่เขาตัดแล้วก็จะเอาช้างตัวเดียวลากไม่ไหวนะต้องใช้ช้างฉี่ตัวแล้วมาไว้ริมน้ำแม่ทาพอหน้าฝนเนี้ยมันจะเอาช้างดันไม้เลยลงน้ำแล้วไปประเทศอังกฤษเห็นไหมไม้สักปิงวังยมนั่นหายไปไหนแล้วจะเห็นชัดมากเจ้าเข้าเจ้าของก่อนนี่มีพ่อแม่ที่สมัยพ่อแม่มีนะเปิ้นไปเนี่ยนะนะกระเตาเดิมแต่ข้าวบ่พอกินเจ้าอย่างพ่อแม่เขาเจ้าเนี่ยเปิ้นก็ทํามาหากินอยู่กับป่านะเจ้านึงอย่างเปิ้นเลี้ยงมาแต่ก่อนเปิ้นก็ไปเสาะหาอันอย่างเปิ้นไปแบกไม้มาขายเอามาจ่ายภายในครอบครัวนะเจ้านึงแล้วทีนี้ป่ามันก็บ่มีมันก็แห้งแล้งแต่ก่อนนี่ทีนี้บ้านเฮาก็เลยบ่มีน้ําใจเจ้าอย่างบาดแขนเฮาจะมาทําอย่างมันก็ยากมีป่าคงจะมีน้ําเนาะเปิ้นก็เลยประชุมกันเจ้าบ้านเฮาเลยมีการประชุมกันขึ้นเอี้ยกะเจ้าแล้วก็มาตั้งคณะกรรมการทุกฝ่ายมีกรรมการป่าเปิ้นว่าเอาน้ําประปาภูเขากันมาเอี้ยกะบัดเดี๋ยวนี้นะกระเต่าเดิมแต่ลูกหลานนักยังเหลือกินอยู่กรรมการป่านี่เปิ้นมีวางกันไว้เป็นกลุ่มเป็นหัวหน้าเป็นกลุ่มเหมือนก้อนมันก็เลยว่าถูกที่มีระเบียบขึ้นมาจัดระเบียบขึ้นมาว่ามันก็เลยเป็นรักษาป่าด้วยกันเอี้ยกะเรามาระดมความคิดจากทั้งตำบลเลยว่าควรจะอนุรักษ์ทรัพยากรอนุรักษ์ป่าให้มันกลับถึงป่าคืนขึ้นมาน้ำก็ไหลทุกลำห้วยชาวบ้านก็เห็นเป็นรูปธรรมจากการใช้ประโยชน์จากป่าป่ามีผลประโยชน์กับเราอย่างไรครับมีประโยชน์จริงได้รับจริงเป็นรูปธรรมสร้างกองทุนได้เพิ่มรายได้ชาวบ้านก็มีจิตสำนึกช่วยกันรักษาป่าไม่มีใครที่จะพาฝืนบ้านเฮานี่รักษาป่าคือหวังเรื่องแน่มนี่แหละมาหล่อเลี้ยงชีวิตนะเพราะของนี้ประสบการณ์จากก่อนมาเนี่ยแน่มมันแบบนี้ใช่แม่แต่ไม้ต้นเดียวเนี่ยบ่แจ้งคณะกรรมการปั๊บไปตามระเบียบเลยระเบียบของหมู่บ้านนี่ก็เอาจากหมู่บ้านนะครับบ่ใช่ว่าผู้นําไปตั้งกฎระเบียบคือประชาคมของหมู่บ้านเนี่ยเขาจะถ้าพาผืนเฉพาะไม้สักเนี่ยปั๊บนิ้ว200เน้อโดยวัดรอบวงถ้าเป็นไม้ทั่วไปเนี่ยนิ้วละ100เน้อมันเจน้อยนะครับเพราะต้นขนาดนี้มันกินไปหลายพันนะปั๊บกันมาจนบอกว่าปีมาน้องปั๊บกันมาเพื่อจะสร้างความเป็นธรรมสร้างความเสมอภาพดังนั้นก็ป่าไม้ก็ดีขึ้นมาตามลำดับทีนี้เมื่อได้อย่างอันแล้วทางอบต.กับสำรวจลายแปลงลายแปลงขึ้นมากับแปลงไผอยู่ในหูมดเลยลักออกข้อบัญญัติในพื้นที่ของป่าเจ้าสอยเขตป่าโนรักป่าเจ้าสอยทีนี้จับปีเอสหมดเลยปาติเศษติแนวแบบนี้นะคือว่าในยอมรับของชาวบ้านที่ของอุบลไว้เนี่ยเขาจะออกข้อบัญญัติแล้วก็ออกเนื้อจับเนื้อเขตของ GPS ของห้ามบุกลุกป่าขึ้นไปเนี่ยชาวบ้านตำบลแม่ทาได้เคยฝากความหวังไว้กับร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนซึ่งได้มีการริเริ่มจากนักวิชาการองค์กรพัฒนาเอกชนและชาวบ้านตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533หรือเมื่อ25ปีที่แล้วปัจจุบันนี้ชาวบ้านตำบลแม่ทาเรียกตนเองว่าผู้อกหักจากพระราชบัญญัติป่าชุมชนถึงวันนี้หมอกควันกระเดือนให้คนทางเหนือน้ำหลากน้ำท่วมกระเดือนคนเหนือล่มไหม้บาดเจ็บคนทางเหนือล่มไหม้นะครับคนทางเหนืออนุรักษ์กันก่อนเรียกคุณบอกฮู้จะต้องทำเอ๋อพ่อเพื่อที่ว่าจะพัฒนาเรื่องทางพรบนี้อ่ะเนาะคือประเด็นที่สำคัญเลยเนาะแล้วก็เขาก็ต้องมีส่วนร่วมทุกคนโดยเพราะว่าเขา
ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้มาจากสมาชิกองค์กรบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ภาคเหนือคือเราต้องในอบต.เองเราต้องมีความตระหนักที่ว่าในเมื่อร่างพรบ.นี้เป็นประโยชน์กับเราอ่ะแล้วเราจะคับเคลื่อนในคับเคลื่อนท่านแม่เราจะคับจะได้ประเด็นที่มีการแลกเปลี่ยนที่สำคัญในเวทีคือเรื่องของข้อบัญญัติชุมชนการจัดการพื้นที่ป่าและความเป็นไปได้ของร่างพระราชบัญญัติกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการรวมศูนย์และอำนาจการตัดสินใจการวิธีการจัดการทรัพยากรของเราที่เป็นอยู่โดยส่วนราชการต่างนี้เป็นปัญหาจริงๆแล้วก็ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำจริงๆคือถ้าทรัพยากรป่าไม้เนี่ยเราก็จะมีพระราชบัญญัติป่าไม้ที่คนมักจะพูดถึง4ฉบับนะคะทั้งที่สำคัญ2ฉบับก็คือพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาตินะคะแล้วก็มีพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่ง2ฉบับหลังเนี่ยเป็นการกำหนดพื้นที่ป่าอนุรักษ์แล้วก็มีข้อบัญญัติที่ห้ามกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่ง เราจะเห็นว่าบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงนะคะส่วนพรบป่าสงวนแห่งชาติก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีข้อห้ามเรื่องทั้งการอยู่อาศัยการยึดถือครอบครองการใช้ประโยชน์การสนับสนุนของทางชุดโครงการของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาตินะคะก็ชื่อร่างพระราชบัญญัติกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นก็ทางชื่อพระราชบัญญัติก็สะท้อนให้เห็นว่าเรามองเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นเนี่ยว่าเป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยต้องทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของชุมชนท้องถิ่นนะคะในการจัดการทรัพยากรกฎหมายตัวนี้เนี่ยก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสสส.นะคะในช่วงปี2554ถึง2555ในการศึกษาครั้งนั้นเนี่ยก็ให้ศึกษาข้อติดขัดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรายทรัพยากรผลการศึกษานะคะก็ได้ข้อสรุปว่าจำเป็นที่จะต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลักษณะการเขียนกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าไม่ไปยกเลิกกฎหมายต่างๆที่ส่วนราชการถืออยู่แล้วแต่เป็นการไปเขียนว่าสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเพิ่มเติมซึ่งก็มีนักกฎหมายบางท่านนะคะบอกว่าเขียนอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นการไปโอเวอร์รูกฎหมายเก่านะคะแต่ว่าในความเห็นส่วนตัวนะคะแล้วจากการศึกษาดูกฎหมายฉบับอื่นๆที่เขาเขียนกันมาเราก็จะเห็นว่ามีการเขียนโอเวอร์รูอย่างนี้กันเสมอถ้าหากว่าเป็นนโยบายของรัฐนะคะยกตัวอย่างเช่นประมวลกฎหมายที่ดินเรากำหนดข้อจำกัดของการถือครองที่ดินของคนต่างชาติแต่เมื่อรัฐมีนโยบายที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมในพรบการนิคมอุตสาหกรรมเราก็มีบทบัญญัติที่เขียนว่าการนิคมอุตสาหกรรมสามารถอนุญาตให้นะคะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมถือที่ดินจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ไม่ว่ากฎหมายก่อนหน้านั้นจะเขียนไว้เท่าไหร่ก็ตามอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่ากฎหมายที่เขียนทีหลังถ้าเป็นนโยบายของรัฐก็มักจะเขียนโอเวอร์รูกฎหมายฉบับก่อนๆโดยที่ไม่ได้ไปยกเลิกเรามุ่งเน้นเรื่องการรักษาผืนป่านะคะโดยเราไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่าจริงๆผืนป่ามันไม่ใช่ป่าเปล่าๆจริงๆมันเป็นป่าที่มีคนอยู่แล้วเขาก็อยู่กันมานานแล้วแล้วเมื่อไม่ให้คนอยู่แล้วจะให้เขาไปอยู่ที่ไหนThank you.
มันจะมีไม่สนนะครับจากบัดจันไปลงไปข้างล่างนี่จะมีไม่สนน้ำไหลอยู่ตลอดเวลาเท่าที่ผมเข้ามาเนี่ยยังไม่ถึง1ปีเนาะทางกสช.เนี่ยหน่วยเหนือเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่ให้ป่าของเราเนี่ยหมดไปผมก็จะอธิบายว่าลักษณะแบบนี้ที่คืออยากจะให้ป่านี้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อลูกเพื่อหลานน้ำก็เป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปากกยอเราเนี่ยจะไม่ทำลายป่าครับผมเองนะครับสวนผมเนี่ยเขาไปตัดต้นไม้ต้นผมกรดเขาผมหาเจ้าของให้ได้เพราะว่าผมรักป่านะครับถ้าป่าเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเรามีป่าเนี่ยมันจะร่มเย็นนะครับถ้ามันร้อนไปหมดแล้วนี่มันจะร้อนนะครับหลักๆนี่ผมจะรักษาต้นน้ำต้นไม้อันนี้สำคัญที่สุดนะครับถ้าเราไม่มีน้ำเราอยู่ไม่ได้สำคัญที่สุดนี่คือน้ำนั่นแหละตำบลของเราเรียกว่าอำเภอกาลายาของเรามาเป็นต้นน้ำเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องร่วมกันรักษาให้อยู่ได้เพื่อลูกหลานของเราจะได้อยู่ต่อไปถ้าเราตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยน้ำแห้งแล้วจะไปอยู่ที่ไหนรูปธรรมการจัดการดินน้ำป่าในหลายพื้นที่มีให้เห็นอย่างประจักษ์ยืนและตั้งอยู่อย่างท้าทายห่างไกลสายตาและโดดเดี่ยวนี่อู้ถึงความดีในหมู่บ้านหมู่ที่3นี่ถ้าเป็นตัวข้าเจ้านี่ก็ว่าดีขึ้นกว่าเดิมนักพนาเลยเจ้าตั้งเปิ้นมีอบต.มีคณะกรรมการหมู่บ้านแม่บ้านอย่างนี้ยังแม่บ้านมันก็ดีไปว่าประชุมอย่างเปิ้นก็ไปหาหัวหน้าแล้วก็มาขยายความให้ลูกน้องอู้ถึงมันเป็นกลุ่มมันถึงดีถ้ากลุ่มอย่างเจ้าบ้านเฮาอย่างพ่อหลวงเพิ่นฮับฮู้มันก็ประชุมเจ้าบ้านเฮาก็ได้ฮู้เหมือนกันทั้งทางในทางนอกเพิ่นจะได้ฮู้เวลาเปิ้นมีอย่างมาเฮาก็มีความดีอย่างนี้จ้ะถึงแม้รอยช้ำจากความอกหักในตัวพระราชบัญญัติป่าชุมชนจะค่อยๆเยียวยาสิ่งที่ได้เห็นทั้งหมดล้วนเป็นหลักฐานสำคัญถึงความสามารถของชุมชนในการพิทักษ์รักษาผืนป่าในท้องถิ่นของพวกเขา